กลับมาสู่รายการขยิ่งก้าวกระโดดครับกระโดดใช้ชีวิตครับครับมาเมื่อกี้เราก็ส่งอ้นไปแล้วออกสนามมาถึงช่วงผมดีกว่าวันนี้ไม่ได้ไปไหนไกลเลยฮะครับใกล้ๆตรงนี้ลงบันไดปั๊บเจอเลยโอ้เจ้าของร้านแห่งนี้ครับชื่อของเขาคือ DJ Spider Monkey ผู้ข้ามวอร์ดในวงการวงการสแครดใช่ไหมสแครดแคสสแครดจานร้านการอยู่ล่างไม่ใช่วงการดีเจครับพูดถึงดีเจปั๊บต้องพูดถึงพี่เขาเลยดีเจสไปด้ามังกี้วันนี้ตัวจริงฮะช่วงตัวจริงวันนี้ผมจะพาชาวขยิ่งก้าวกระโดดนะครับมาทำความรู้จักกับดีเจเจ้าของฉายาที่ว่ากันว่าว่องไวรวดเร็วและซุกซนที่สุดในวงการดีเจกับดีเจสไปด้ามังกี้ทำไมต้องเร็วทำไมต้องซนและทำไมเขาถึงเรียกตัวเองว่าเทิร์นเทเบิลลิสต์วันนี้พี่เขามีคำตอบกับดีเจตัวจริงพี่เต้งเมธีขวัญบุญจันทร์และสำหรับตอนนี้ครับในช่วงตัวจริงของเรานะครับก็มานั่งอยู่กับดีเจนะฮะอันดับต้นของประเทศไทยที่เขาบอกมาว่ามือไวและก็ซุกซนที่สุดกับ DJ Spider Monkey หรือพี่เต้งเองครับสวัสดีครับชื่อของพี่ AKA Spider Monkey นี่มันมายังไงฮะทำไมถึงใช้ชื่อนี้มีงานแข่งงานใหญ่งานหนึ่งที่เราลงสมัครลงไปก็คิดไปว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะแข่งแล้วนะใช้ชื่ออะไรดีเปล่าอยู่ดีๆเพื่อนก็พูดขึ้นมา Spider Monkey เราก็เฮ้ยขำหัวล้อหัวล้อกันใหญ่เลยโอเคเอางี้แหละเราชอบกวนครับผมเราก็วันรุ่งขึ้นลงทะเบียนปุ๊บ DJ Spider Monkey แข่งปรากฏชนะพอชนะปุ๊บเอาละสิคราวต่อไปเราจะไปเล่นที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องใช้ชื่อ Spider Monkey นี่แหละตอนที่เราเริ่มเล่นเนี่ยนะฮะเราเลือกเป็นแผ่นเสียงเนี่ยเราเป็นแบบ DJ เพื่อมิกซิ่งเลยหรือว่าเราเลือกจะเป็น DJ อะไรแบบไหนตอนแรกมาก็สแคร์เลยเพื่อ DJ สแคร์ใช้แผ่นเสียงใช่ครับสมัยนู้นก็มี CDJ แล้วแต่ CDJ มันเล่นไม่มันมือมันจะเหมาะกับมิกซ์มากกว่าเราเป็นพวกเอ็กซ์ตรีมไงเล่นสเก็ตบอร์ดเล่นจักรยานอะไรมันต้องแอคชั่นหน่อยถ้าใช้แผ่นเสียงเนี่ยเสียงย่านต่ำมันจะอุ่นกว่าเบสมาตึ๊บกว่าว่างั้นแบบว่ายืนอยู่หน้าลำโพงนี่ตึ้มไส้กระเทือนเลยตึ๊บตึ๊บตึ๊บหลักการของมันที่สำคัญเลยสำหรับการจะเป็น DJ สแครดแผ่นนี้มันต้องยังไงวะเราต้องนึกว่าเราไม่ได้เป็น DJ เราเป็นนักดนตรีแล้วเราใช้เครื่องเนี้ยเป็นเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งนะฮะแล้วเราก็ทำเสียงแจมมันเข้าไปกับดนตรีที่มีอยู่หรือว่าทำใหม่ขึ้นมาทั้งหมดพอมีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยมีซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยต่อไปนี้เราก็สามารถหาเพลงหาซาวด์ต่างๆมาในคอมพิวเตอร์ได้อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้แบบเราทำงานได้หลากหลายมากขึ้นทำงานได้มีจินตนาการมากขึ้นไหมครับมันง่ายขึ้นแต่มันไม่สนุกมันไม่สนุกจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยคอนโทรลเลอร์ครับเขามีปุ่มออโต้ซิงค์กดปุ๊บไม่ต้องมิกอีกแล้วไปด้วยกันได้เลยไปด้วยกันได้เลยแต่ความสนุกมันไม่อยู่ที่คนกดปุ่มความสนุกที่ก่อนที่เราเล่นเลี้ยงเฮ้ยเข้าหรือยังครับแล้วฟิลของคนเนี่ยยังไงมันก็ดีกว่าการเป็น turnerist เนี่ยครับกี่ปีแล้วถึงตอนนี้19 ปีตั้งแต่ปี1995เราต้องผ่านอะไรมาบ้างฮะผ่านการฝึกซ้อมครับตอนแรกๆเลยเนี่ยซ้อมวันละประมาณ6ชั่วโมงแล้วพอมันเริ่มได้ปุ๊บเราก็เหมือนมีดเราคมแล้วอ่ะครับมีเขี้ยวเล็บละเราก็ออกไปสู่สนามประลองได้ก็ออกไปแข่งขันอย่างที่บอกออกไปแข่งขันออกไปเล่นนู่นเล่นนี่ทักษะสำคัญของมันการเป็นเทิร์นเทเบิลลิสต์เนี่ยมันต้องอยู่ที่อะไรครับเรื่องการเรียบเรียงครับเราต้องเรียบเรียงเป็นว่าแค่นี้แล้วนะพีคได้แล้วหรือดรอปได้แล้วอันนี้เหมือนเราก็ต้องเป็นจิตวิทยากับคนดูเหมือนกันใช่ไหมถูกต้องเราก็ต้องคิดว่าคนดูต้องการอะไรรวมถึงตัวเราด้วยใช่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีตัวตนครับพอแบบอ๋อคนนี้เปิด
ต่อให้เปิดเพลงฮิตก็ต้องมีทางของตัวเองแบบฮิตฮิตมาพูดถึงการทำงานพี่บ้างดีกว่าพี่ทำอะไรบ้างครับนอกจากเป็นเทิร์นเทเบิลลิสต์ที่พี่ทำอยู่ตอนนี้เป็นโปรดิวเซอร์เป็นดีเจให้กับวงทีมก้านคอขาวแล้วก็ทำพวกซาวด์แทร็กหนังอะไรเงี้ยก็เป็นโปรดิวพี่อยู่บนเวทีกับศิลปินอ่ะพี่โจโจยบอยก้านคอขับทำอะไรอยู่ข้างหลังบ้างดีกว่าเวลาขึ้นแสดงครับผมกับก้านคอหรือว่ากับศิลปินท่านอื่นเราก็คือผู้ควบคุมคุมโชว์อ่ะแต่เราในเวลาเดียวกันเราก็ต้องทำงานกับสมาชิกคนอื่นด้วยคือเราต้องดูว่าบางทีสคริปต์มันจะเปลี่ยนหรือเปล่าครับผมจังหวะที่เราจะเข้ายังไงแล้วก็คือมันต้องเข้าขากันครับคือรู้ละอ๋อถึงตรงนี้บางทีจะเล่นอันไหนจะเล่นอันไหนเราต้องเตรียมไว้ละ2อันอ๋อโอเคถ้าเข้าเล่นอันนี้เราเล่นอันนี้ถ้าเข้าเล่นอีกอันอ๋อเตรียมเผื่อให้เขาเป็น2อันเลยใช่หรือไม่บางทีปุ๊บเราดูคนดูเฮ้ยเล่นเพลงนี้ดีกว่าครับผมบอกเลยเฮ้ยเล่นเพลงนี้ดิอ๋อก็ปรึกษากันในวงเรียกว่าต้องรู้ใจกันแหละว่าต้องรู้ใจอะไรกันสถานการณ์ครับผมรวมจังหวะสำคัญตอนที่เราโชว์เงี้ยในเรื่องของการสแคทที่เรามีทักษะอยู่เยอะแยะมากมายเนี่ยเราใส่อะไรลงไปบ้างหนึ่งเลยเฉพาะหน้าครับเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรบ้างแต่ด้วยไหวพริบทักษะปุ๊บเราฟังเอ้ยตรงนี้เจ๋งปุ๊บเอาอีกข้างมาเล่นที่เดียวกันครับคือการ arrangement การ produce สด19ปีผ่านมาแล้วทุกวันนี้พี่ยังซ้อมหนักเหมือนเดิมไหมฮะหรือยังซ้อมกันอยู่หรือเปล่ายังซ้อมอยู่ฮะแต่คงไม่หนักเหมือนเดิมเพราะว่างานอย่างอื่นที่เราต้องรับผิดชอบมันก็มีเยอะขึ้นเรายิ่งซ้อมมันเหมือนกับทะลุมิติเข้าไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะค้นพบอะไรใหม่ขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซ้อมไปมันไม่มีสิ้นสุดอยู่แล้วมันมีคำว่าหยุดมันไม่มีสิ้นสุดอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็มีอะไรโผล่ใหม่ๆขึ้นมาว่างเมื่อไหร่ก็มาซ้อมบางทีเสร็จงานกลับมาเอาซะหน่อยอยากให้ฝากถึงน้องที่แบบยังยึดหลักอาชีพดีเจนี้อยู่หรือว่ากำลังจะก้าวเข้ามาสู่ในดีเจนี้ว่าต้องเจออะไรกันบ้างเป็นตัวของตัวเองให้เต็มที่ครับเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำฝึกซ้อมเยอะๆอย่าโกหกตัวเองนะครับอย่าไปตามเรียกอะไรตามกระแสเยอะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำนี่คือสิ่งสำคัญเลยสำหรับการจะยืนหยัดอยู่ในวงการนี้และนี่คือตัวจริงของเรานะฮะที่อยู่ในวงการนี้มาถึง19ปีและเรียกตัวเองว่าเทิร์นเทเบิลลิสต์ครับกับดีเจสไปเดอร์มังกี้พี่เต้งนั่นเองครับนี่ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ไม่ยอมจับมือคุณหรอกฮะครับผมแต่เรื่องราวคุณเจ๋งจริงบอกแล้วไม่ธรรมดาพี่เต้งหรือว่าดีเจสไปเดอร์มังกี้ครับเขาเป็นเทิร์นเทเบิลลิสต์ครับโอ้โหเรียกได้ว่ายังคงอนุรักษ์แนวอนาล็อกไว้ครับซึ่งต้องบอกที่ทุกคนรู้ตอนนี้ดีเจก็ออกมากันเยอะแยะมากมายครับวันนี้ฮะจบเพียงแค่นี้ครับสำหรับรายการของเราเวลาหมดเวลาเจอกับพวกเราได้ใหม่แน่นอนกับรายการขยันก้าวกระโดดกระโดดใช้ชีวิตครับครับผมนะฮะสามารถคอมเมนต์ติชมได้เลยนะครับทางเว็บไซต์ของเรานะครับ www.seedmcord.com นะครับรวมไปถึงทาง tv@seedmcord.com นะฮะนี่เป็นอีเมลนะครับครับผมรวมไปถึงโซเชียลมีเดียของเราหลายช่องทางYouTube Facebook LINE Instagram Twitter นะฮะแล้วก็ WeChat ด้วยและที่สำคัญครับเมื่อกี้ขอบคุณพี่เต้งไปแล้วครับขอบคุณ DJ Spider Monkey ไปแล้วขอบคุณร้านของเขาด้วยกับ The Beat แล้ว RCA Block 3นั่นเองครับครับผมเจอเราได้ใหม่ทุกวันพุธ 5:30 นทางมนาย TV กับพยัญก้าวกระโดดใช้ชีวิตกันวันนี้เรา3คนขอกระโดดกลับบ้านไปนอนแล้วกันครับเจอใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่ยึดติดกับเป้าหมายเดียวไปตลอดชีวิตเราใช้ชีวิตของเราให้เต็มที่
แล้วเราก็แบ่งปันให้คนรอบตัวและเพื่อนๆเมื่อเราเต็มที่แล้วทุกอย่างดีแน่นอนสนุกสนานสัปดาห์หน้าทำนองนั้นพบกับความฝันที่เคยสะดุดแต่ไม่หยุดที่จะเดินต่อของก้างและเต้เดอะสตาร์10และพบกับตัวจริงของนักแข่งรถมืออาชีพผู้พิชิตความเร็วทุกรูปแบบมากกว่า30ปีณัฐวุฒิเจริญสุขขัดวัฒนะ